สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผม RBG ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Evil Nun อีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาพาทำชิ้นส่วนหน้ากากชิ้นที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับก็ขออนุญาตปิดไป1วันนะครับเนื่องจากผมไม่สะดวกที่จะเปิดกล้องเนาะอ่ะวันนี้เราจะได้อะไรยังไม่รู้เช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจากตัวเกมสุ่มนะครับอ่ะวันที่1มาวันนี้ผมจะมาทำชิ้นส่วนหน้ากากต่อเนาะโอ้ยกูเกลียดไตเติ้ลเกมจริงๆเลยมันเสียเวลาว่ะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเกมเขาก็ทำออกมาดีอยู่แต่คือผมแบบไม่ชอบไงคือมันแบบเอ้าติดอะไรวะเนี่ยเปิดไปดูนะครับเนาะผมได้มา3อย่างแล้วนะครับไปวันนี้เราออกตะลุยหาขันจอกกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท่นบูชายันมั้งแม่งเป็นโรคจิตแม่งเป็นโรคจิตแม่ชีกูไม่ไหวแล้วเอาเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาด่วนเอาเกมกระตุกห้องนี้ไม่มีนะครับเราขึ้นไปดูข้างบนอ้อเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนะครับพานเราไปอยู่ที่ไหนไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับน่าจะอยู่ข้างบนมั้งเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันแฟบ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 ไปเราขึ้นดูข้างบนกันนะครับก็ขอบใจไอ้หนูเฮ้ยเกะกะเราเจอพานเรียบร้อยเอาพานไปก่อนแล้วกันนะครับไปกูลงตรงนี้เลยดีกว่าเสียวตายว่ะเสียวตายแต่ไม่เป็นไรเอ้าไม่ตกด้วยมึงจะเก่งเกินไปละมานะครับใครจะกระโดดลงนั้นน่ะกระโดดดีๆนะครับไม่งั้นคุณจะตายนะครับไปครับเอาพานไปวางนะครับตึง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 จะได้อะไรเราไปดูกันครับตึงตึงตึงมาซุ่มเร็วๆซาตานโครงกระดูกลิทัวพิธีกรรมซาตานนั่นเองนะครับกุญแจแบล็คคีย์ผมจำได้ไปเราต้องสร้างโครงซาตานขึ้นมารักไอ้โครงซาตานนี้มากไม่ได้เห็นมันมานานแล้วข้าไม่ได้เห็นโครงของเจ้าตั้งแต่ตอนที่เจ้าอัปเดตคราวนั้นมันเป็นเอกลักษณ์ของเกมเดือนนานเลยเอ้ากูเข้าไม่ได้อีกเดี๋ยวแป๊บต้องเปิดสมอลเคเบิลก่อนครับเอาสมอลเคเบิลมาไปไขห้องนู้นนะเฮ้ยๆๆเดินหลงทางแล้วจึงตึงๆมาเก็บกุญแจมาก่อนครับเดี๋ยวแม่ชีแกมาขโมยไปอย่าคิดอย่างนั้นไอ้หนูกูไม่ขโมยของมึงหรอกมาเอาติดอะไรอีกเนี่ยติดเสาอีกไปรีบขึ้นไปไหนโหห้องนี้เราได้กลิ่นแห่งความเหม็นเน่ากลิ่นแห่งความชั่วร้ายกลิ่นแห่งความทุเรศและกลิ่นแห่งความสกปรกเวอร์ละผมว่าผมเวอร์ละไม่มีนะครับหาหัวซาตานตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาบัตรก่อนนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บัตรรถไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่บัตรมีเสียงด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าบัตรโยนแค่นั้นแล้วมีเสียงคือเกมแม่ชีแมงโคดเวอร์ท่านผู้ชมเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นหนูทองคำเห็นไหมท่านผู้ชมใครจับภาพได้ทันบ้าง
หนูทองคำมาท่านผู้ชมหนูแม่งกลายเป็นทองคำเฮ้ยหรือว่าเราจะเจอดีในเกมอีวิวนั้นครับท่านผู้ชมคือหนูมันกลายเป็นทองคำไงท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากอยู่ไหนอยู่นี่นะครับเอามาผมไปเปิดตู้กรรไกรก่อนเนาะมันมีอะไรบ้างอ่ะผมก็ลืมรู้สึกว่าผมเพิ่งเล่นเดอะนันไปเองนะครับป่ะเราเตรียมขึ้นไปข้างบนนะครับอ้าวไปไหนแล้ววะคุณแจกันไกลกูอยู่ไหนไปซะใกล้เลยไอ้หนูแม่ชีแกคงไม่ได้ยินเสียงกันไกลนะครับเดี๋ยวเราหาหัวควายอะไรพวกนั้นก่อนนะครับเจอแล้วหัวควายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอานะจำไว้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาดัดปีกนกกันก่อนครับไปเร็วเร็วเดี๋ยวไปตัดปีกควายก่อนนะครับก็จะขาดผ้าห่มนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเดินแข่งกับกูไปไหนเนี่ยไปไหนฮะไอ้แม่ชีเดินเพ่นพ่านทางโรงเรียนไปเอาผ้าห่มนะครับคิดไม่ผิดเลยอยู่ที่นี่จริงๆด้วยรีบขึ้นข้างบนไปอย่างเร็ววิ่งรันเดอะรันเดอะรันเร็ว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 วิ่งเข้าไปจะถึงทันไหมเนี่ยเรียนผู้ปกครองทุกท่านขณะนี้ค่ายของเรากำลังทำการให้เด็กได้มีกิจกรรมยามว่างโดยการทำซาตานไปเอาปีกนกมาเอาหัวแพะก่อนดีกว่านะครับหัวแพะเมื่อกี้เราเจอที่นี่ครับโกดเฮดใช่ไหมโกดเฮดนั้นก็หัวผีแล้วครับโยนขึ้นไปเลยได้ไหมเนี่ยขี้เกียจถืออ่ะท่านผู้ชมอ่ะเอาโยนไว้แถวๆนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาปีกนกก่อนปีกซากศพนะครับSalvation belongs to the Lord. แม่ชีเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งครับแม่ชีผมกำลังสร้างซาตานให้อยู่อย่าเพิ่งเข้ามาดีเอื้อเอาเกตโกดเฮดมาดอกจะไปไหนแม่ชีอย่าเพิ่งไปมากราบไหว้ซาตานก่อนอืมนี่มันหัวสดๆนี่ครับท่านผู้ชม
แม่ชีอยู่ไหนขอนิมนต์แม่ชีอ้าวแล้วมึงไปไหนวะเนี่ยเอากระป๋องมาโยนเรียกได้ไหมเนี่ยมาด้วยครับมาด้วยครับเอาหนังสือก็มีผมก็ไม่เอาไปโยนมานี่มาแม่ชีไหว้ซะ I call โอ้ upon my god thee นี่คือร่างซาตานที่ยิ่งใหญ่ข้าจะต้องกราบไหว้ข้าเสียใจจริงๆมันเป็นพวกซาตาน2231นะครับฉันกินมังสวิรัติอร่อยโดยที่ข้าไม่เคยคำนึงถึง2231นะครับ22:31นะครับลงตรงนี้เลยดีกว่าขี้เกียจลงบันได22:31นะครับปังปังก็ปังปังแฟบเอามาแล้วก็เอาไปใส่ได้มาแล้วครับชิ้นส่วนหน้ากากอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่คือเสียงหอนของแม่ชีครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้ากากชิ้นที่4นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ชิวเกมเจอปืนครับสวัสดีครับ